สวัสดีครับก็อันนี้เป็นโซ่ของก้องไกรเอกชัยนะครับเมื่อเช้าที่ได้ทำพิธีขอต่อหน้าสังฆกรรมนะต่อหน้าก้องไกรเอกชัยก็จะมาเป็นมวลสารนะครับก็จะตีเป็นพระขันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเป็นพระขันเล็กเป็นพระขันเล็กแล้วก็เป็นตะขอช้างเป็นมีดหมอนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับไปใช้ในหลายๆด้านเลยนะครับเดี๋ยวสรรพคุณเนี่ยผมจะแจ้งภายหลังส่วนผมจะตีเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนทราบเดี๋ยวนี้ทุกคนรู้ว่านี่คือโซ่ข้อเท้าของพระไผ่กันชัยที่ผูกข้อเท้าท่านนะครับเป็นช้างเผือกก็จะมาตีที่บ้านอะไรครับตัดตามวุฒิบ้านอาจารย์ครับตัดตามวุฒิบ้านอาจารย์นะครับจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับครับผมครับนี่เป็นตะขออะไรนะพี่ตะขอสับช้างครับผมเป็นของโบราณของโบราณนะอันนี้งมได้จากหน้าเมืองของจังหวัดสิงห์บุรีอันนี้เป็นของเก่าฮะอายุมากกว่า100ปีครับผมครับอันนี้ก็จริงครับผมขอบคุณที่มากอันนี้ก็ได้รับครับสัมมนาคุณนะครับผมจะเอาไปเก็บไว้ที่สารประกรรมครับของผู้ใครกันใช่ครับ